นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวโฆษกขององค์การอนามัยโลกก็ยืนยันเช่นกันเลยนะคะว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายนะคะจากจีนเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีการใช้กันไปโดยทั่วโลกนะคะมีความปลอดภัยสามารถป้องกันอาการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะนางมาร์กาเร็ตแฮร์ริสโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว China Global Television Network หรือ CGTN ว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตโดยจีนพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพรวมถึงใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกซึ่งองค์การอนามัยโลกได้อนุมัติวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตในจีนทั้งวัคซีนซิโนฟาร์มและซิโนแวคเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเมื่อปีที่แล้วโดยองค์การอนามัยโลกได้ประเมินวัคซีนที่ผลิตโดยจีนและพบว่าได้มาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกได้มีความต้องการนอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้วัคซีนแบบสูตรผสมเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นจากผู้ผลิตวัคซีนต่างยี่ห้อกันซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งแบบผสมและแบบจับคู่ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีผู้คนสามารถฉีดวัคซีนได้แบบ2เข็มเหมือนกันหรือว่าเข็มแรกเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางด้านของดร.อับดีมาฮามุดฝ่ายการจัดการด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตโดยจีนอย่างซิโนแวคและซิโนฟาร์มว่าสามารถป้องกันการป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลรวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้แม้ว่าเชื้อโอมิครอนนั้นจะมีความสามารถในการหลบเลี่ยงแอนติบอดีทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้แต่ก็มีหลักฐานค่ะว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายของซิโนแวคและซิโนฟาร์มนั้นยังคงป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ค่ะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาใน YouTube ของช่องเทียนออนไลน์นะคะบอกฉีดไปแล้ว6เข็มฉีดไฟเซอร์ไป6เข็มขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ